ำโยนถามป้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีไม่อยากร่วมรัฐบาลหรือพอแค่นี้ที่ส่งชื่อรัฐมนตรีการเมืองวันที่19สิงหาคม2567 11:50 น.ภูมิธรรมลั่นสแกนเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีแนะพักร่วมรีบส่งชื่อตรวจประวัติเหตุใช้เวลานานไม่ขัดส่งคนเก่าหรือใหม่โยนถามบิ๊กป้อมไม่โหวตนายกรัฐมนตรีพอแล้วหรือไม่อยากร่วมรัฐบาลเมื่อเวลา9:50 น.วันที่19สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่าวันนี้จะแจ้งพรรคร่วมรัฐบาลส่งรายชื่อผู้ที่จะเสนอเป็นรัฐมนตรีมาที่นายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบคุณสมบัติตั้งแต่เนิ่นสืบเนื่องจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทำให้ต้องตรวจสอบเข้มกว่าเดิมจากปกติใช้เวลาไม่กี่วันหรือไม่ถึงสัปดาห์แต่ครั้งนี้ต้องใช้เวลามากขึ้นเวลานี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีต้องรีบให้เร็วที่สุดคาดว่าวันนี้ทุกพรรคจะเสนอรายชื่อได้ผู้สื่อข่าวถามว่าโควต้าของพรรคร่วมตกผลึกหมดเรียบร้อยแล้วหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังใครอยากส่งใครจะส่งกี่คนได้หมดแต่ให้ส่งชื่อมาเช็คประวัติก่อนส่วนโควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพรรคจะเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีจะเรียกคุยคิดว่าเวลานี้ก็คงจะเสนอเข้ามาแต่ย้ำว่าต้องมาตรวจสอบคุณสมบัติว่าได้หรือไม่ได้หลักของการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอย่างนี้อันไหนไม่ได้ก็หยิบออกและหยิบเข้ามาใหม่ขั้นตอนนี้อยากทำให้เร็วที่สุดฉะนั้นต้องรอแล้วอีก3อาทิตย์กว่าจะมีข่าวต้องรอตรวจคุณสมบัติสื่อก็จะอึดอัดอีกสำหรับเรื่องการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสมบูรณ์เวลานี้คือการตั้งคณะรัฐมนตรีจากนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นรัฐบาลเต็มตัวแต่ยังทำหน้าที่ไม่ได้จนกว่าจะแถลงนโยบายผู้สื่อข่าวถามว่าการตรวจคุณสมบัติเข้มขึ้นจะตรวจเข้มอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าหลังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญได้คุยกับเลขาคณะรัฐมนตรีและเลขากฤษฎีกาที่บอกว่าต้องทำงานละเอียดขึ้นมากขึ้นและยากขึ้นใช้เวลาตรวจนานมากกว่าเดิมเพื่อให้ละเอียดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจากปกติ 3-4 วันจะตรวจเสร็จพอเป็นอย่างนี้รู้สึกลำบากใจเพราะไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเมื่อถามว่ารายชื่อรัฐมนตรีคนเดิมจะตรวจลึกกว่าเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคจะส่งชื่อเดิมหรือไม่ได้ทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับเลขาคณะรัฐมนตรีและเลขากฤษฎีกาพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายเมื่อถามย้ำถึงข้อกังวลรายชื่อของรัฐมนตรีบางคนอาทิรออธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายเอกนัทพร้อมพันเลขาพรรครวมไทยสร้างชาติที่อาจมีเรื่องคดีเก่าจะอยู่ในข่ายที่ต้องตรวจเข้มกว่าเดิมหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่พรรคเลือกมาและเลขาคณะรัฐมนตรีเลขากฤษฎีกาตรวจสอบถ้าสอบแล้วผ่านก็ยืนยันว่าโอเคทางดีที่สุดคือรัฐมนตรีคนเก่าคนใหม่หรือใครก็ต้องตรวจหมดเพราะไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเรื่องราวอะไรมาไม่ใช่มาถึงเวลาส่งจะมีปัญหาได้เวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าแต่ดูเยอะแยะไปหมดผู้สื่อข่าวถามว่าเพื่อเป็นการป้องกันสุ่มเสี่ยงต่อข้อกฎหมายเป็นไปได้หรือไม่ที่ไม่ต้องส่งรายชื่อคนที่เคยมีคดีเข้ามานายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่แต่ละพรรคหากอารมณ์ไม่สบายใจจะเปลี่ยนใครเปลี่ยนอะไรได้ทั้งนั้นอย่างที่ไปตบหัวนักข่าวอะไรอย่างนั้น
ส่วนที่ระบุว่าตบหัวนักข่าวเป็นการส่งสัญญาณอะไรไปถึงพรรคนั้นจะเอาออกจากรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่เจตนาของแต่ละคนใครสบายใจหรือไม่สบายน่าจะรู้ตัวกันอยู่แล้วเมื่อถามว่าคุยกับพรรคพลังประชารัฐพปชรมีที่กระแสข่าวจะไม่อยู่ร่วมรัฐบาลอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องถามหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่ายังโอเคหรือไม่เห็นวันนั้นท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจอยู่ที่หัวหน้าพรรคต้องเป็นคนเคลียร์กบบหพรรคตัวเองว่าจะเอาอย่างไรหากภายในพรรคมีปัญหาก็ต้องเคลียร์ให้จบเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยซีเรียสหรือไม่ที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ไปโหวตให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องถามใจท่านดูว่าไม่ไปโหวตเพราะไม่อยากร่วมหรือท่านคิดว่าพอแล้วก็ตัดสินใจได้เมื่อถามว่าโควต้าของพรรคเพื่อไทยได้เกลี่ยอย่างไรบ้างนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นเรื่องกรรมการบริหารรัฐต้องดำเนินการและมีขั้นตอนเหมือนกับพรรคอื่นเพราะเวลาส่งชื่อจะส่งไปพร้อมกันและตนไม่ทราบจะปรับออกหรือปรับเข้าอย่างไรสำหรับรายชื่อของพรรคร่วมขึ้นอยู่กับพิจารณาว่าจะส่งใครหากภายในวันที่20สิงหาคมนี้พรรคร่วมส่งมาเรียบร้อยก็จะรู้ว่าเหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมและรายชื่อทั้งหมดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาและตอนนี้ยังไม่มีเรื่องพรรคใหม่เข้ามาเสริมและไม่ใช่ว่าจะตัดแต่ในขั้นตอนนี้เป็นหลักขั้นต้นจะเริ่มจากที่เรามีก่อนส่วนพรรคร่วมจะมีชื่อหรือไม่ชื่อใครจะอยู่ที่การคุยกันของพรรคร่วมและพรรคแกนนำอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวนายภูมิธรรมอยากไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิธรรมหัวเราะและกล่าวว่าโอ้ยจะไปอยากนั่งตรงไหนได้อย่างไรถ้าเห็นว่าผมมีความเหมาะสมจะให้ทำอะไรผมก็ทำทั้งนั้นอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ก็มีความรู้สึกดีอยู่แล้วกำลังทำงานที่ค้างไว้หลายงานและยังพร้อมทำเมื่อถามย้ำว่าพอใจที่กระทรวงพาณิชย์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจถือว่าได้ทำงานเต็มที่แต่อยู่ที่ไหนไม่ใช่ตนเป็นคนเลือกเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยกลับมาดูแลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่มีว่าอยากได้กระทรวงไหนอยู่ที่กกบหไปตัดสินใจว่าเราควรอยู่ตรงไหนและมีใครบ้างที่เหมาะสมจะนั่งตรงไหนอ่านข่าวแพทองธารสั่งเช็คเข้มคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีวันผิดพลาดอีกปัดขอคืนเก้าอี้มท.1หวนเจอกันไอ้แมนมารวยบางรักซอย9เฮียหมูดีใจเพิ่งรู้สัมพันธ์จวบเป็นต่อบันเทิงวันที่19สิงหาคม2567 9:08 น.หวนเจอกันตีดอกสะเดาไอ้แมนมารวยบางรักซอย9เฮียหมูดีใจไม่เจอนานมากเผยเหตุป่วยไม่ผ่าตัดแล้วลั่นปูนนี้รอเข้าวัดเพิ่งรู้ความสัมพันธ์จวบเป็นต่อเหลือเฟือมกจกเผยคลิปรวมตัวบางรักซอย9ชวนตีดอกสะเดาหรือไอ้แมนบางรักซอย9มานั่งพูดคุยทางช่อง YouTube เหลือเฟือชาแนลหรือมารวยบางรักซอย9งานนี้เฮียหมูบางรักซอย9ก็มาด้วยย้อนไปตีดอกสะเดาซึ่งหลายคนอาจไม่รู้เป็นพี่น้องกับนักร้องดังเอกพจน์วงนาคนอนฟังตลกด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเอกพจน์เอาเพลงไปให้พี่เด๋อดอกสะเดาแล้วพี่เด๋อทำวงให้เพลงโด่งดังทหารเกณฑ์คนจนเคยพูดกันตอนเด็กถ้าเอกพจน์ทำวงเป็นนักร้องขอไปเล่นตลกจากนั้นไปเดินถือสูตรถือรองเท้าให้พี่เด๋อมีจังหวะไปขึ้นเล่นตลกแล้วคนขำเลยได้เล่นตลกมาตั้งแต่นั้นพูดถึงบางรักซอย9ตีดอกสะเดาบอกว่าพูดแล้วอยากร้องไห้รักเขามากคิดถึงเขามากทุกวันนี้คนเจอเรายังเรียกไอ้แมนก่อนที่เฮียหมูจะโผล่มาปักเบ็ดในนาเหลือเฟือแล้วดีใจได้เจอตีดอกสะเดาพร้อมทั้งมาปล่อยมุกฮากันด้วยความคิดถึงกวนกันไปกวนกันมาอัปเดตอาการป่วยเฮียหมู
ซึ่งเป็นโรคหัวใจรั่วไม่ขอผ่าตัดอีกรอบแล้วเฮียหมูลั่นกูไม่เอาแล้วอายุปูนนี้แล้วรอเข้าวัดแล้วเพิ่งรู้เมียเฮียหมูชื่อนางเป็นน้องสาวของจวบเป็นต่อสร้อยสารคามและเคยเป็นแดนเซอร์อยู่วงเอกพจน์มาด้วยกันกับตีดอกสะดาวด้วยนั่งคุยปล่อยมุกกันสนุกสนานตีดอกสะดาวบอกเลยว่าดีใจได้เจอเฮียหมูเพราะไม่ได้เจอเฮียหมูนานแล้ว